กล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านแล้วคุณก็อยู่กับผมแจ็งเกิ้ลนี่บอกแล้วอยากให้พี่จ๋าแกได้จับฉีและนี่คือคำพูดของลูกผู้ชายที่ชื่อจางูถ้าแพ้ผมลบเกมนี่ระดับจ่าลบเกมมันกระจอกไปจ่าลบรหัสทิ้งด้วยใจเย็นพลทหารกูหมดไปเยอะกับรหัสนี้โอ๊ยขอโทษครับจ่าผมลืมไปว่าจ่าเอาแมวเข้าไฟแนนซ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรอภิมหากาแพ้ผมลบเกมสุดยอดไปเลยจ่านู่นไปเล่นไม้ครับดีกว่าผมรู้วิธีสร้างประตูสวรรค์ด้วยนะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็ได้เลยเพจพอบทเคลมเพย์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยผู้ใช้แค่ Open ID ชุดแดนจิ้มเดลิทที่ข้างล่างกดเติมแบบ 100%แถมเปิด24ชั่วโมงด้วยนะจิ้มไปเลยที่ลิงข้างล่างไม่พอใจจิ้มหน้าจ๋าครูปะล่ะเดี๋ยวใจเย็นพลทหารขอโทษทีครับจ๋าผมอินกับบทไปหน่อยและช่วงที่มังกรเกิดเป็นช่วงที่ชุลมุนที่สุดดังนั้นเราทิ้งเลนออกมาเพื่อที่ช่วยเลนบทก็รอเลี้ยวโดนยิงกูโดนดึงแต่จังหวะนี้กูต้องสุดะเออไม่นะจ๋ากูโดนเปิดไม่เป็นไรพลทหารแต่อย่าซ้ำจ๋านะพลที่สากอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะขึ้นนี่คำพูดระดับจ๋าที่สากอยู่ข้างหลังไม่หนุมานก็เสือเพ่นแล้ววะกูสักคิตตี้บอกแล้วระดับจ๋าต้องสักฮะยอมได้ที่ไหนแบบพี่เปิดล็อกเอาคืนสิว่าคลิกใครดูกูเนี่ยดูอะไรเยอะแยะโอ้ยทั้งดึงทั้งดูดโอ้ยบัดดิชกมันเหวี่ยงจ๋าเป็นผ้าที่เพิ่งซักแล้วก็ต้องการสะบัดจ๋าเลยจ๋ายอมไม่ได้ใช่ไหมจ๋าใช่แล้วล่ะพลทหารระดับจ๋าโดนแบบนี้ยอมได้ที่ไหนโอ้ยจ๋าจะยังจ๋าจะยิงทิ้งเลยแหละจ๋าหนึ่งมาริโอกับจ๋าป้าวะเอี้ยการเคลียร์ระดับจ๋ายิงฮะนี่เราพลทหารในช่องทั้งหลายจำไว้ให้ดีว่าหัวใจหลักในการเล่น ROV คือการตีป้อมใช่ไหมจ๋าตีคนเนี่ยมองนะทำไมว่าบูหลานหาเรื่องโอ้ยเก็บมันสปังเลยว่าจะไปหัวซาแล้วนะเอี้ยระดับจ๋ามองหน้าไม่ได้แต่ถ้าเป็นสาวๆแล้วครับก็สนใจไปมองแมวที่ห้องผมไหมครับเดี๋ยวนะจ๋าจำได้ว่าจ๋าเอาแมวเข้าไฟแนนซ์ไปแล้วเนี่ยจำไว้นะเหล่าพลทหารว่าการตัดบัฟฟ้าของศัตรูนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอะไรพลทหารเพราะว่าป่าฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่มีบัฟเล่นใช่ไหมจ๋าไม่เพราะว่าป่าฝ่ายตรงข้ามจะโวยวายกับทีมตัวเองบอกเฮ้ยทำไมไม่ดูป่าให้หน่อยว่าบัฟฟ้าเสียเป็นไงดิฮะแล้วก็จะโวยวายในทีมตัวเองสุดท้ายกดออกแล้วก็ชนะแบบอีซี่ผมว่าจ๋าดูการ์ตูนมากไปนะจ๋าจ๋ายังจำความแค้นกับเอ็นโซที่มันเหวี่ยงจ๋าเป็นของเล่นได้แต่รออันตีกูบางก่อนนะเอ็นโซเดี๋ยวพ่อจะจัดให้ชุดใหญ่ระดับจ๋าฟิกเกอร์ยูรู้จักเปล่าเรียบเลยเออดึงอะไรดึงนี่ดึงนี่เอาเปล่าวะเขาจะเปลี่ยนปังเอ๊ะดูอยู่โน้ตจ๋าเอ้ยยิงจ๋านะกูอย่าเหยียบดอกไม้มึงอย่าเหยียบดอกไม้อ๋อเหยียบดอกไม้แล้วขยันเหยียบดอกไม้แล้วก็บอกว่าอย่าเหยียบดอกไม้นี่ภูมินี่ห้ามเข้าดอกไม้จะไปหมดจะไปไหนไม่บอกว่าอย่าเหยียบดอกไม้จ๋าเหยียบก็อย่าเหยียบสิวะอย่าพูดเสียงดังได้ไหมแม่ไม่ชอบตัวมัมไม่ชอบนี่ได้แค่ลองหรือตัวมัมไม่ชอบแล้วอย่าพูดเสียงดังโอเคครับเราตัดภาพมาอีกทีเลยดีกว่าเดี๋ยวจ๋าครับทำไมจ๋าใจหกเลยจ๋ามันเป็นอุบัติเหตุพลทหารพอดีว่าเดินไปสะดุดหินหกแล้วหัวฟาดพื้นสีเหงียแก่หินโมโหลุกขึ้นต่อยหน้าจ๋าตายไป6ตัวโอ้ยหินแดงโอ้ยตัวนี้อะไรเยอะแยะไม่ได้กลับจ๋ามันเที่ยวนี่เจอจ๋ากูสงสัยชิตตี้ขึ้นมั้งนะจำไว้ให้ดีนะพลทหารการเล่นที่ดีเราต้องรอจังหวะให้มีจังหวะจ๋าโคตรแล้วก็ฟิกยัดไปใส่แครี่ตัวที่ปากที่สุดหลังจากนั้นค่อยตามเพื่อนต่อไปเรื่อยๆเล็งตัวบางไว้พลทหารเล็งตัวบางไว้มันทำอะไรเราไม่ได้โอ้โหอย่าเข้ามานะคิดจ๋าไม่ตามไปเพราะว่าผู้หญิงตะโกนอย่าเข้ามาใช่ไหมจ๋าใช่แล้วล่ะพลทหารผู้หญิงร้องขอให้ถอยเราก็ต้องถอยนั่นแหละชายชาติทหารโอ้โหสุดยอดมากเลยจ๋าถ้าไม่ใช่ว่าผู้หญิงร้องขอที่จ๋าตามถึงยันบ่อชายชาติทหารไม่เคยปฏิเสธสนามรบดังนั้นจัดไปเลยปังเลยเรียบร้อยบอกระดับจ๋าสักคิดตีอย่าให้ล้มนะมันจะขึ้นโอ้ยจ๋าแบบนี้ก็ชนะสบายเลยดิจ๋ามีตังไปถอนแมวจากไฟแนนซ์แล้วใช่ไหมเนี่ยแค่นี้สบายเอาจ๋าลงไม่ได้อย่าเหยียบดอกไม้บอกว่าอย่าเหยียบดอกไม้ไม่เป็นไรนะจ๋าผมรู้วิธีสร้างประตูสวรรค์ในไม้ครับไปเล่นในนู้นดีกว่าจ๋าเชื่อผมทั้งหมดนี่เป็นความผิดจ๋าเองจ๋าขอโทษจ๋าพลาดไปไม่เป็นไรหรอกจ๋าผมรู้ช็อตนั้นที่แกร็กดึงโดนเพราะโซ่มันแตงถ้ามันไม่แตงโซ่นะมันดึงจ๋าไม่โดนหรอกโอ้ยจ๋าไม่ต้องโทษตัวเองไปผมรู้วิธีสร้างประตูสวรรค์ในไม้ครับด้วยชายชาติทหารพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นลาก่อนนะ ROV เกมแต่งๆอย่าเสียใจไปเลยจ๋าปาไปสร้างประตูสวรรค์ในไม้ครับดีกว่า
ไอ้สงเกียรติมึงหลอกกูโอ้ปี๊บหมีขั้วโลกรู้สึกสมเพชมาสร้างประตูสวรรค์ในขั้วโลกเหนือเหอเด็ก2ขวบยังไม่เชื่อเลยไหนมาลองอีกสักตั้งสิชายชาติทหารแพ้ได้ก็ต้องลุกได้สิวะโอ๊ยจานสุดยอดไปเลยลบเล่นลูกนี่แหละชายชาติทหารตัวจริงมึงหูปากไปเลยสมเกียรติมึงหลอกกูมันสร้างประตูสวรรค์ไม่ได้เพราะจ๋าไม่มีความศรัทธามันถึงสร้างไม่ได้ยังไงล่ะจ๋าจ๋าต้องมีความศรัทธาสิวะเจ้าพวกนี้มันต้องเจอสายฟ้าของจางูจู้หูจางูจับเทพสายฟ้าทูเลนบอกเลยว่าช็อตครั้งเดียวช็อตยังมือถือที่เล่นอยู่จ๋าเล่นทูเลนจงเล่นเหมือนกับที่ตัวเองขับรถดังนั้นจ๋าต้องเล่นแบบปาดยิ้มปาดขนาดนี้ต่อยกูเปล่าแล้วก็ปาดโอ้โหถ้าจ๋าขับปาดขนาดนี้นะจ๋าน่าจะไม่ได้แก่ใจดูทรงแล้วก็แพ้แบบอีซี่แถมโดนบุลาดายต่างหากปาดอยู่นั่นแหละปาดอยู่เรื่อยตัดเลือดไม่ออกปาดชาวบ้านไปเรื่อยบ้านไม่ขันไปไล่ปาดนู่นนั่นนี่มีประโยชน์อะไรบ้างฮะวันนั้นก็จะปาดจะสาดจะลุงลุงก็ปาดจะ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 ปาดยินดีด้วยครับคุณได้แชมป์แรป It's Now The War It's On Season ที่48โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติมากและขอบคุณจริงๆครับชายชาติอาหารพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นลาก่อนเกมแต่งๆนี่จ๋าจ๋ามีฝีมือในการทำอาหารนะจริงเหรอใช่จ๋าลองมาเล่นเกมทำอาหารดูบอกเลยสินุผัดหอยลายใส่พริกเยอะๆใส่เกลือนิดนึงผัดอ่ะแค่นี้น่าจะได้แล้วสดๆครับคุณลูกค้าสุนัขไปรับประทานอ้าวไงงั้นวะน่ะยินดีด้วยคุณเจ๊งแล้วกับเกม RV ของคุณไปไหนไม่เจออีกสักรอบสิว่ามันจะสามไหนกันเชียววะระดับจ่าเลยนะเว้ยนี่ล้ม2รอบจ่าคุณลุกแล้ว3รอบรอบนึงสะดุดล้มโง่เองอย่าให้จ่าได้จับน้องฉีความมันจะบังเกิดต่อให้อีกฝ่ายเป็นคิริโตะก็ช่างเฮ้ยนี่ไงเอาวะระดับจ่าด้วยเอาวะโอ้โหฟันหน้าเบสคุณลุกขึ้นเลยเอาวะเฮ้ยเย้เอาป่ะเอาป่ะไว้รู้เอาป่ะไว้รู้อย่านะเว้ยโอ๊ยเอาป่ะโอ๊ยโอ้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 ยากไปตายฟิกเกอร์ยกนี่ระดับจ๋าบอกแล้วอย่าให้คิดตีจ๋ากูขึ้นเชิญคุณมาตรงนี้หน่อยครับผมมึงดึงกูมาทำไมเนี่ยดึงมาทำไมเนี่ยโทษทีครับผมเหงาเฉยๆดึงมาหยอกเล่นเฉยๆดูนี่ความด้าด้านระดับจ่าหมู่ยืนตีไปเลยถ้าเจ๋งจริงก็เข้ามาแย่งสิวะด้านแล้วเจ๋งจริงเหรอจะข่าวว่าเจ๋งเหรอเป็นวัยรุ่นซอดานออนไลน์มันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหฟันดีดีเดี๋ยวนายฟันไปทางไหนวะจ่าอยู่นี่เว้ยบอกเลยคิดตีกูขึ้นตู้หูสุดยอดไปเลยจ่าประสบการณ์จ่าเนี่ยมันเยอะจริงประสบการณ์จ่าเยอะแยะตอนออกรบมีครั้งหนึ่งจ่าเดินพลาดเหยียบดังกับระเบิดขี้ข้าศึกจะเลินล่ะสั่งถอยทับเลยข้าศึกคนไหนที่ขี้ไว้ตรงนั้นกูบอกเลยได้เหรียญกาหารและนี่ก็คือสุดยอดท่าไม่ตายของจ่างูตายใจเอฟิกเกอร์ยกอัตติยัดเรียบร้อยได้นกเต็มที่เมื่อกี้จ่าเล็งนกไว้ทุกคนอย่าแซวเมื่อกี้จ่าเล็งนกไว้ตัดกำลังศัตรูไว้แค่นี้ก็ไม่รู้ฟิกเกอร์มาตดถึงเกมจะเสียเปรียบแต่จ๋าไม่เคยหวั่นฆ่าได้แต่ยาไม่ได้นี่บัฟฟ้าทีมด้วยเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอวะว่าได้คำว่าเฟี้ยวง้างมาสิดาฟันให้มันโดนดาบนี้สู้กับปั้นเว้ยแน่จริงเอาป่ะโดคิดว่าจะเจ๋งที่แท้ก็หนีไปตั้งหลักนี่หว่าไม่เห็นขึ้นเลยเจ๋งตรงไหนคิดตีกลางหลังมันรับหรอขึ้นเลยอย่าให้คิดตีกลางหลังจ่ามันขึ้นนี่คนอื่นสักเสือเป็นหนุมานจ่ากูสักคิดตีมาสิทั้งฝ่ายหิมะผ่านหรือจะสู้คิดตีบนหลังจ่ากูวะโอ้ยเอาเป้าเอาเป็นเสบ้าเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าคิดว่าเป็นดักดาบแล้วเอาก็เอาเร็วขึ้นอีกใจเย็นพ่อโยมใจเย็นมาเอาใกล้ใกล้กำแพงเลยยันหน้าไปทีนึงเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอจ้าเพื่อนไอ้การต่อสู้ของระดับพลทหารกับนักดาบแห่งโลกออนไลน์ที่เหมือนคนเมาหน้าห้ามตีกันเลยสุ่มพุ่มรอเอ๋นี่แหละคือเสือสุ่มยังไงล่ะเอ๋จ๋าเอ๋จ๋าสมัครไปก็ไม่พ้นจ๋าอยู่ดีหรอกนะเอ๋จ๋าได้เวลาตีป้อมต่อตู้หูจ๋ากูโคตรแมนสุ่มพุ่มตบผู้หญิงโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยจ๋าไอ้นี่ก็ขยันขี่คอแล้วเกินชาติที่แล้วเป็นลูกหอกปะเนี่ยจ๋านี้ชนะแน่นอนจ๋าดูทรงแล้วไม่จำเป็นต้องถอนการติดตั้งแล้วก็มาดาวน์โหลดแพ็คเสริมต่อโอ้ยสบายแล้วจ้าดูไว้ให้ดีๆนะเหล่าพลทหารทั้งหลายยืนออกกันแบบนี้แหละมันได้เวลาโชว์จากูสุดยอดฉีเม็ดส้มอดีตอันดับ2ของประเทศไทยมึงจ้าอ้าวความยืดเย็นกลืนใจคุณมัวบูหูกำลังหวาดกลัวอย่างย่านต้องใช้ชีวิตลำพังฝืนอยู่ต่อไปโดยบ่มีเจ้าย่านต้องกลายเป็นคนถูกลืมกลัวน้ำตาซึมไปจนนิรันดร์แลกชีวิตคงบ่สำคัญทำไม
สิยื้อเจ้าไว้สุดท้ายก็ยื้อบ่ได้เกมหัวขุก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยรักทุกคนมากมายจ้ะบุยบุยถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการไหนคำพูดไหนไม่เหมาะสมก็กราบขออภัยด้วยนะครับรักทุกคนมากมายเจอกันจ้ามั่ว